วันนี้ I Can See You Voice Thailand เทปพิเศษเราได้รวบรวมความประทับใจจากซุปเปอร์สตาร์คนดังเสียงเพราะนักสืบสายฮาการท้าทายจากนักสืบหนุ่ยและเราปริศนาทั่วทุกวงการมาฝากให้ได้ชมกันครับเรามาเริ่มย้อนวานๆกับความประทับใจแรกกันด้วยบทเพลงเพราะๆจากซุปเปอร์สตาร์คนดังกันเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่โป้อัญชลีจากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนั้นคิดว่ามีสักคนเข้าใจสมาร์ทยังร้องเพลงแล้วมีความสุขแม้แต่อายุจะร้อยกว่าแล้วแต่ยังไม่ถึงโอ้ยอันนั้นแม่ค่ะแม่94แล้วค่ะลูกก็61แล้วค่ะ61อันนี้แค่40ทำไมไปไกลกว่าแล้วอ่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ทั้งเธอเธอทางใดพูดออกจับใจว่าเธอใช่เลยเจอนนนางมาตั้งแต่เกิดโอ้ช่างมาเจอคือเธอผู้เดียวอยากสัมผัสกับเธอกลมเกลียวนี่แหละเป็นเสียวหัวใจเหมือนกันอยากให้เธอมาเดินข้างฉันจะได้ผู้พันรักกันสองคนออนแอด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 เบอร์โทรนั้นเบอร์อะไรให้พี่ได้ไหมพี่จะได้โทรไม่มีแฟนแล้วฉันขอแจมขออินสตาแกรมรูปเธอขึ้นโชว์มีเฟซบุ๊กกดแอดแทงโก้มีขอโทรเห็นนางทุกวันมีเฟซทางส่งเมลให้ฉันและแอดใช้การส่วนตัวสองคนออนแอดออนดวงจะรักจะคอยดูแลจะคอยทักทายไม่ต้องบอกใครขึ้นรถลงเรือไปเหนือลองใต้พกติดตัวไว้ตัวฉันใช่เลยที่หูเธอมีพี่ก่อจะแค่ที่ตาเธอแฉะพี่ก็ไม่อยู่เฉยไปแล้วสัตว์กัดต่อยพี่ก็ไม่ละเลยโอ้แม่คุณเอ๋ยเชื่อใจพี่เถอะแมงวันหรือแมงวีพี่ด้วยมีให้มาขอบ้าดูไม่คุยด้วยไม่ชอบไม่ชอบคนนี้ทำไมอะโถน้ำซุปกระดูกหมูกระดูกหมาอะไรเราก็ไม่เกี่ยวเขาไม่กินอยู่แล้วเคยไปกินไหมพี่กินอยู่แล้วอะไรนะกินอยู่แล้วเมื่อกี้หูไม่ได้ยินไม่กินเนี่ยก็พี่บอกเฮ้ยของก็อร่อยนะลิงไปลองดินครนายกของก็อร่อยพี่บอกก็ไม่รู้นะผมจะกินอะไรมันต้องอาหารที่ว่าต้องมีคุณภาพครับแล้วก็ต้องสะอาดแล้วร้านพี่หนุ่มเป็นไงไปลองกินดูขอเสียงปรบมือได้กับพี่ต้าพี่ติ๊กจากมิสเตอร์เชียร์เย้
ป็นจริงขึ้นมาเบื่อในเวลานี้มีเธอทั้งคนจากฝันก็กลายเป็นมากกว่านั้นเมื่อเธอได้เดินเข้ามาดิ่งคนที่มองหาไม่เคยใช่ใครแต่ใช่เธเธอชาวมาลีเธอยิ่งแย่ยิ่งบ้านกันใหญ่เธอคงไม่รู้อะไรว่าทำให้ใครก็รอเป็นคืนขอเสียงปรบมือให้กับมิสเตอร์เทนไหนอ่ะไหนไหนมิสเตอร์ทีมเขาเขาแหมนี่นี่จิ้มชวนชื่นยาจิ้มชวนชื่นแล้วนี่อันนี้อย่านะแย่หญิงแย่ยายาโอ้ชอบเนี่ยจิ้มกับหญิงแย่วันนี้แม่ขอบคุณมากเลยมิสเตอร์ทีมนะครับรถติดมาไม่ทันก็เลยก็เมจิ้มกับหญิงแย่มาแทนสุดปาของเราในวันนี้เป็นดีว่าตัวแม่ของเมืองไทยเลยนะครับไม่ธรรมดาประสบการณ์ในการร้องเพลงมากกว่า20ปีรบมือดังๆต้อนรับเจนนิเฟอร์เคมันจะเจ็บจะช้ำกี่หนแต่คนคนนี้ไม่ท้อใจแม้วันในวันนี้มีน้ำตาจะคุมมันให้ไหลอยู่ข้างในความฝันนั้นจบไปแต่ยังเหลือตัวฉันดึงทุกคนไปอยู่กับพี่ได้พี่ไม่อยากจะคุยนะงั้นไม่ต้องคุยพี่โอเคแค่ไหนแล้วสนิทสนิทสนิทหนึ่งคือ การเป็นคนที่เป็นคอมเมนเตอร์หรือเป็นโค้ชเป็นอะไรมาเนี่ยเราไม่ได้ฟังแค่เสียงแอะเดียวนะนะเราสามารถเลือกคนได้จากโง่เฮงของเขาเลยศิลปินที่ผ่านมาทุกคนก็พูดแบบพี่เหมือนกันทุกคนเลยแล้วผลเป็นไงครับตอนมาก็พูดแบบสง่าผ่าเผยขากลับตอนกลับนี่ไม่ลาใครเลยโดดทั้งหน้าต่างเลยครับผมขอเสียงปรบมือหน่อยให้กับคุณแบงค์ผลิตโชคไม่มีสิทธิ์มาจะคิดเธอจะไม่เชื่อกับใครฉันทำได้แค่เฝ้ามองไม่ควรที่จะเรียกร้องเป็นอดีตเธอทั้งนั้นจบแล้วความหลังเราสองบอกหัวใจได้ไหมช่วยยอดยืนมองได้ไหมอยากให้แววตาฉันเป็นคนอื่นไม่อยากมองเธอด้วยใจที่ฝืนต้องทำให้เธอกับเขาที่ยืนอยู่ข้างกันอยากจะหลับตาไม่เห็นอะไรแต่พาเธอยังชัดขึ้นในหัวใจไม่รู้ทำไมต้องแค่เธอจะไปกับเขาเราไม่กับฉันจุดที่เธอให้เขาทำร้ายใจฉันจะทำยังไงความทรงจำที่ยังกอดเธอ
ในการดูว่าใครร้องเพราะหรือว่าใครร้องเพี้ยนครับเราว่านะเราใช้เซนส์ดีกว่าเพราะว่าเราร้องเพลงมาประมาณ10ปีใช่ไหมครับครับคิดว่าน่าจะมีน่าจะดูออกแหละน่าจะดูออกแล้วพวกนี้จะช่วยคุณได้ไหมครับให้เชื่อพี่เลยให้เชื่อเธอประสบการณ์ร้องเพลง10ปีครับพี่ประสบการณ์ติ๊บนักร้องมาทั้งชีวิตขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณสงกรานต์เท่าไรไม่เคยรีรอร่างกายบอบช้ำยังไงไม่ทำให้ใจฉันท้อผ่านชีวิตที่เหลือเพื่อเธอที่อยู่ข้างหลังฉันยังหวังจะเดินมุ่งไปและจะทำมันสุดใจแม้ต้องหกล้มสักเท่าไรชีวิตนี้ยินดีจะพลีลงไปเพื่อเธอเชื่อสักวันต้องเจอมาถ้าที่สองเราไปฝันไม่ชั้นใต้ดินมั้งไหมเขาจับไปเมื่อกี้ผมนั่งดูอยู่กับพี่ลิงไอดอลของเขาคือยิ่งยงยอดวงอ่ะคุณมีเกณฑ์ในการเลือกคู่ฟีเจอริ่งยังไงบ้างครับจริงๆผมเลือกจากกินตัวครับเลือกจากกินตัวใช่หมายถึงว่าก่อนที่เราจะฟีเจอริ่งเราต้องมีการดมก่อนก็ถ้าใครร้องเพลงเพราะเนี่ยตัวจะหอมไหนลองมาดมคุ้งอ้วนสิได้นี่บอกให้ก่อนเลยนะยังไงฮะถ้าคุณดมครูอ้วนคุณจะย้อนอดีตทวิภพทันที I can see you once Thailand ในช่วงนี้ได้รวบรวมเราปริศนาร้องเพราะที่เคยสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับซุปเปอร์สตาร์และนักสืบกันมาแล้วไปชมพร้อมกันเลยครับพี่นุ้ยเชิญครับแต่งตัวมาอย่างเงี้ยปกติจะเพราะฮะพี่ปูแต่วันนี้รู้สึกไม่เชื่อยังไงก็ไม่รู้แต่ดูจากหน้าเขาน่าจะเป็นโจรมากกว่าเพี้ยนนะตั้งใจเกินไปแต่เสียงที่ออกมาโอเคมันยังบอกไม่ได้นะแต่พี่เชื่อเซนส์ที่ว่าเขาเพี้ยนผมขอฟังเสียงคุณปู่ครับจบรายการเดี๋ยวขอเคลียร์หน่อยนะครับหลอกลวงเราฮะพี่ปูเพี้ยนฮะมีข้อมูลที่มันขัดแย้งกันหมายเลข5ร้องเพลงเพี้ยนค่ะแต่พี่เชื่อเซนส์ที่ว่าเขาเพี้ยนสุด
พี่แอดออกมาก่อนไอพี่แอดกูเมื่อกี้ไปไหนโอ้โหมาเท่เลยอ่ะเฮ้ยขอพูดในฐานะเพื่อนสาวได้ไหมครับผมมึงหลอกกูร้องเพลงเป็นผู้หญิงเลยปะทุกเสียงเลยค่ะขอร้องเสียงผู้ชายนี่อยากได้เอาพี่แอดขึ้นมาได้ไหมได้ไดตอนร้องเพลงอ่ะเขาหายใจได้ดีเหมือนกับนักร้องปืนที่ทาบหน้าอกเขาเนี่ยมันมาจากกระบังลมถ้าสังเกตภาพ VTID ปืนมีการขยับแสดงว่าเก็บพลังไว้ตรงที่ปอดการหายใจถูกต้องใช่หอมว่าคนนี้ร้องเพลงเพราะจากในคลิปแพลวดูแล้วอ่ะนะมันอันนั้นน่ะคือไม่ใช่กระบังลมเป็นแอร์แบ็กคู่หน้ามันคือมันไม่น่าจะเกี่ยวกับการร้องเพลงและหายใจตรงนั้นเขาดูแข็งแรงแต่ตรงนี้ดูยังไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่เพี้ยนค่ะผมขอฟังเสียงคุณหน้าตาหนูดูไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะพี่แพรเสียงเรียกหนูเฮ้ย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 ขึ้นมาเมื่อกี้มันดูแบบสวลว่ะเพี้ยนอ่ะก็ไม่ได้แบบว่าจะดูเพราะซะทีเดียวเอาว่าเพี้ยนไปก่อนฮะเพราะว่าคนนี้ร้องเพลงเพราะพาวเลยว่าจากในคลิปพาวว่าเพี้ยนค่ะลาตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเหมือนมีอะไรที่ดึงมีเราเลือกทางใดรักคนมีเจ้าของต้องทนเก็บมันในใจไม่รู้จะทำยังไงและชีวิตจะเดินต่อไปถึงไงดีทอนหัวใจให้เหมือนเป็นคนไม่รักกันแต่ก็ทำไม่ได้ก็ลืมไม่ได้ไม่ง่ายได้ขนาดนั้นหันกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเหมือนมีอะไรจะดึงไม่ลองเลือกทางใดรักคนมีเจ้าของต้องทนเก็บมันและชีวิตจะเดินต่อไปถึงไหนเล่นละครยังเล่นละครยังกำลังเริ่มเฮ้ยทำไมไม่ให้เขาเล่นกับผมอ่ะอะไรนะฮะไม่แฟนมึงโทรมาบอกว่าให้มึงเล่นกับคนเดิมๆ แล้วทำไมถึงร้องเพลงพลอล่ะครับเพราะว่าการเรียนไม่ได้เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวค่ะก็คือชอบร้องมาตั้งแต่เด็กค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ ขอโทษนะจะตื่นเต้นอะไรกันมากมายกับแค่ผู้หญิงคนนี้คนเดียวของเรามีผู้หญิงก็สวยๆทั้ง3คนว้าวแต่ตอนที่ฟังเขาร้องแล้วหน้าเขาไม่เหมาะกับเพลงนี้เลยฮะนึกว่าเขาเหมาะกับอีแก้วปิ้งไก่มากกว่าขอทายก็เพี้ยนผมขอฟังเสียงคุณฝันว่าจะได้ร้องเพลงคู่กับพี่หนึ่งนะคะวันนี้ก็ฝันสลายเลยค่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ
ได้ยินแล้วรู้เลยว่าน้องคนนี้ร้องเพี้ยนครับผมคนนี้ยากที่สุดสำหรับนุ้ยขอทายว่าเพี้ยนฮะหนูว่าเขาเป็นกระชายพี่ยังคงคิดว่าเขาเพี้ยนค่ะผมขอฟังเสียงคุณความฝันของผมจบลงวันนี้แล้วนะครับโอ้ยเพลงเพราะมากนะลุยเพลงดีฮะพี่ปูวันดีดีออกมาเลยคนนี้สาวเฮ้ยเขาเป็นมวยนะพี่ยังคงคิดว่าเขาเพี้ยนค่ะบทเพลงที่ได้ยินคงไม่เหมือนกับเพลงอื่นทั่วไปเพลงจากหัวใจเป็นของขวัญให้เธอผู้เดียวช่วงจะนอนข้างคันฝากทอและเรียงร้อยคำจากหัวใจบทเพลงที่เป็นดังคำสัญญาว่าจะอยู่ข้างเธอตลอดไปเป็นเพลงผูกพันสองใจนานเท่าไหร่ผมขอแนะนำตัวเป็นทางการกับพี่ปุ๊เลยนะครับไอดอลผมว่าผมเป็นผู้หญิงมาก่อนเฮ้ยเอาแล้วเดี๋ยวทุกคนอยู่ในความสงบอยู่ในความสงบอะไรอ่ะหยุดอยู่กับที่หยุดอยู่กับที่โอ้ยเดี๋ยวขอไปนั่งขอไปนั่งเดี๋ยวอาทินใจเย็นๆค่อยๆพูดแนะนำตัวอย่างเป็นทางการผมชื่อนางสาวพัทราปกรณ์ชินอักษรครับฮะจริงเหรอวะรักพี่มากเลยแอร์จะบอกว่าชินไม่ได้มีดีแค่นี้เปิดกล้ามท้องดูสิแล้วมีขนนี่ด้วยเหรอชินไม่น่าเชื่อเลยลูกโอ้โหเป็นไงเป็นไงเจ๋งครับสำหรับคุณดิดเนี่ยนะฮะนุ้ยพูดได้คำเดียวกับเขาเลยว่านุ้ยกลัวฮะนุ้ยอยากจะลาออกจากวงการตุ๊ดเหมือนกันวงการตุ๊ดคนนี้มาในรูปลักษณ์แบบนี้ยังไงพูดกี่ครั้งจะกี่รอบต่อกี่รอบก็ขอยืนยันว่าเพราะฮะเพราะแน่นอนทรงแบบเนี้ยเสียงแบบหล่อมากชัวร์เพราะครับเพราะครับผมขอฟังเสียงคุณพี่นุ้ยจ๋า
ว่าหนูขอกอดทีได้ไหมอ่ะอยากจะร้องอะไรหนูขาหนูไปกอดคนอื่นเถอะค่ะพี่กลัวทำได้เขาคือคนร้องเพราะเสียงจริงของเขาเลยครับชัวร้องเพราะแน่นอนชัดเจนครับเพราะค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจิดจ้าข้าท้องฟ้าสดใสสุดสุดท้องขอฟ้ากว้างไกลไม่มีวันใหญ่อะไรขนาดนี้เขาเตะสังข้าไงคุณเป็นนักร้องวิ่งหรือนักร้องเดินก็ใหญ่มากผมว่าน่าจะเก่งเรื่องทางด้านกีฬามากกว่าแต่ถ้าเสียงเนี่ยเพี้ยนแน่นอนคิดว่าเพี้ยนครับคิดว่าเพี้ยนนะฮะเชื่อนะฟังจากเสียงนี่รักกันจริงผมขอฟังเสียงคุณกลับไปเล่นตะกร้อดีกว่าเฮ้ยแต่เสียงเพราะทำไมตอนนี้เสียงเพราะนึกใครจะเดาเห็นแล้วมั้งที่เราโตเนี่ยมันเกี่ยวกับไม่เกี่ยวมันเป็นกรรมพันธุ์มันเป็นกรรมพันธุ์มันเป็นกรรมพันธุ์น้องอ่ะคุณน้ำหวานครับผมกับคุณเทลลี่กราบขอโทษคุณด้วยครับกลับเข้าสู่ I Can See You West Thailand ตอนพิเศษในช่วงนี้ได้รวบรวมความสนุกจากปริศนาเสียงเพี้ยนมาให้ได้ชมกันอีกครั้งจะทำให้เรานักสืบและซุปเปอร์สตาร์ของเรามันได้แค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยครับผมไม่เคยมั่นใจในความเพราะของคนไหนเท่าคนนี้เพียงครับผมสวนพี่แจ็คเฉยๆเลยครับผมคือสวนแจ็คเลยครับคุณสวนได้ไงหมั่นไส้ไงผมขอฟังเสียงคุณหนูอยู่นอกสายตาของพี่ใช่ไหมคะไอ้เนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรอะอะไรอะเฮ้ยไม่สองตัว
ความหมายความเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงฟังครับฟังดีกว่าฟังดีกว่าครับนักร้องปริศนาหมายเลข5แป๊บนึงได้ไหมครับเฮ้ยผมขอฟังเสียงคุณบอกหน่อยเธอล่ะพลบูลคุณทำไม่ได้คุณลิงเชิญครับเพราะค่ะเทพบุรุษตุ้งนาวินกินจุ้งจำไว้ให้ดีเขาอาจจะใช้เสียงมาเยอะแล้วเมื่อกี้พูดค่อนข้างลิ้นจะรัวเพราะผมขอฟังเสียงคุณพี่แท่งครับวันนี้พี่ทำผมสะเทือนใจมากเลยครับอ่อนนะเอาเลยใส่ไปเลยเนาะร้องครับเชื่อเฟิร์นเชื่อเฟิร์นมันต้องเป็นนาวินจินจุ้งแน่นอนใช่ต้องร้องเพราะหลอกเราทั้งหมด หมายเลข5ร้องเพลงเพราะค่ะ Baby I'm thinking and you can hide I sit down is to realize just like animal animal I animal yo Baby you think as you can hide how you down is this for my just like animalคำพิพากษานี้อย่าให้ผมเป็นจำเลยว่าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนเลยครับใครไปพิพากษาคุณแบบนั้นฮะถ้าจะผิดนี่ขอเป็นคนผิดและโดนลงโทษลงทันคุณเอาโซ่แท้กุญแจมือเอาทิ้งหยดที่กลางหลังของนุ้ยพูดแล้วนะฮะเอาเทียนไปเลยอย่าพูดแค่เกินแค่เกินแค่เกินที่มาช่วยใช่แม่นึกว่าอยากได้ตอนนี้เทียนพรรษาเพียบเลยยังตัดใจแล้วกันตัดใจคิดว่าเพี้ยนแล้วกันฮะนี่ความรู้สึกว่าตอนขึ้นร้องอ่ะไม่ค่อยมั่นใจไม่ใช่เสียงเราเองแล้วก็พยายามแบบ acting มากไปนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าดูจากตรงนั้นน่ะพี่คิดว่าไม่ใช่เสียงคุณเพี้ยนนะฮะเพี้ยนครับเพี้ยนนะครับใกล้ๆหนุ่ยพี่ปุ๊กครับพี่ปุ๊กมาเป็นพยานหน่อยพี่ปุ๊กแล้วให้ของขวัญพี่หนุ่ยนิดนึงแนทหอมแก้มหนุ่ยดีกว่าเออตอนแรกนักร้องปริศนาหมายเลข7แนะนำตัวครับไม่ว่าจะเป็นพี่นุ้ยหรือพี่ต้นหอมทั้งคู่ก็เป็นสเปคของผมเลยครับ
าหิวอยากให้คุณมาหากินบนเรือนร่างของนุ้ยฮะสำหรับเบอร์7บอกได้คำเดียวเลยนะฮะว่าจะอ่อยจนให้เขาหลงไหลจะไม่ไปไหนจนให้เขาหลงรักฮะโอ้โหแม้พี่อาจจะไม่ใช่เค้กที่นุ่มฟูแต่พี่จะเป็นเนื้อคู่ที่นุ่มใจพี่นุ้ยพี่นุ้ยพี่นุ้ย1ดอกขอเซิร์ช Google แป๊บนึงเขาดูเป็นลูกผู้ดีมีชาติมีตระกูลคุณพ่อคุณแม่น่าจะเคยส่งไปเรียนเปียโนหรือดนตรีแล้วร้องเพลงเก่งมากผมขอฟังเสียงคุณผมคงไม่มีโอกาสจะร้องเพลงคู่กับพี่ใช่ไหมครับช่วยฉันหน่อยได้ไหมถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายฉันแค่เพียงอยากสบเธอก่อนไปขอรับในจากเธอคนดีของหัวใจจูบฉันหน่อยตอนนี้ให้นานกว่าทุกทีได้ไหมบอกว่ารักฉันครั้งสุดท้ายก่อนเธอดูไกลๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเชียร์เขาเกินไปหรือเปล่าแล้วขอดูเขาใกล้ๆอย่างได้ไหมฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือหมดจากตรงนี้แล้วเขาจะไปแล้วใช่ไหมใช่จ้ะฉันยังไม่ได้อยู่ใกล้คุณเลยเอาหน่อยอะไรเนี่ยเน็ตสงเคราะห์คนชราสักนิดหนึ่งนี่น้องจะกอดให้กำลังใจเขินจริงนี่เสียงหวานรอยยิ้มหวานก็น่าจะเป็นคนร้องเพลงเพราะใช่ไหมคะคุณเทรี่คะร้องเพลงเพราะร้องเพลงเพราะนะครับคือว่าเขาเพี้ยนครับผมขอฟังเสียงคุณหนูทำอะไรผิดคะเอ้ยไม่เพี้ยนถ้าเป็นนักร้องจริงๆถ้าร้องเพราะจริงๆก็น่าจะเป็นนักร้องลูกทุ่งเพราะเสียงดีนะเสียงดีเพราะนะเสียงเพราะยังพูดคำเดิมว่าคุณร้องเพลงเพี้ยนอยู่นั่นนะคะว่าบุคลิกสุดยอดมากเป็นคนผิวน้ำผึ้งจริงๆเดือน5ด้วยเพราะว่าฉ่ำมากเลยอ่ะชอบแต่อยากจะเอามาทาขนมปังเวลาร้องเพลงมันจะต้องมีจังหวะดนตรีของมันในการขยับโดยการที่เราจะต้องใช้ในเรื่องของสตรองบีทเท่านั้นหรือไม่ก็บางทีสตรองบีทที่มันจะมีจะเป็น1กับ3ซึ่งมันอาจจะเก็บแค่เพียง1อย่างเดียวก็พอใช่ค่ะหนึ่งก็พอใช่ไหมใช่คือสามไม่ต้องมีไม่ต้องมีถูกต้องเสียเวลาแต่ที่เนี่ยเล่นทุกคำเลยมันเยอะไปใช่เพราะฉะนั้นหมายเลข3 sorry มากๆใช่ต้องถอดใจแล้วอะค่ะเบอร์3ร้องเพลงเพี้ยนจากที่ผมดูเมื่อกี้ผมพยายามสังเกตจุดอื่นบ้างนอกจากแค่ฟังเสียงเพียงอย่างเดียวผมเห็นหน้าเขามีการเขยิบอักซึ่งผมรู้สึกว่าเขาน่าจะมีทักษะเรื่องดนตรีพอสมควรอาจจะแบบอย่างน้อยก็คำนึงถึงจังหวะเวลาร้องผมคิดว่าเขาน่าจะพอร้องได้เพราะนะครับเพราะนะครับผมขอฟังเสียงคุณคืนนี้ฝ้ายต้องนอนฝันร้ายแน่เลยค่ะอย่าเฮ้ยเดี๋ยวอ้วนไปอยู่เป็นเพื่อนหรือจริตดิรู้จริต
ในความรู้สึกเชื่อเซนตัวเองว่าร้องเพราะเขางับปากตรงทุกคำเลยผมว่าน่าจะเพราะไม่เจ็บอย่างฉันไม จะเบิดจริงก็นั่นแหละพวกเราจริงตกใจมาแล้วเพลงร้องไม่จบครึ่งเพลงแล้วอ่ะเพิ่งจะยกไมค์ขึ้นมาร้องเออแล้วเขาก็เหมือนเขายืนมองใครอยู่ก็ไม่รู้ข้างหลังอ่ะเหมือนว่าเขาไม่ได้เป็นนักร้องอ่ะแต่ว่าถูกกำหนดให้ต้องมายืนอยู่ตรงนี้ในฐานะของคนเสียงเพี้ยนคุณนีโน่คุณเสียงเพี้ยนคุณเอาไปเดี๋ยวฉันว่าเขาสายเต้นมากกว่าสายร้องชินชินปะงั้นดาขอบอกว่าครับนีโน่สายเต้นเพราะฉะนั้นต้องร้องเพลงเพี้ยนค่ะเพี้ยนนะครับเอาว่าเสียงเพี้ยนนะครับผมขอฟังเสียงคุณพี่ดาครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับพี่ชายอบอุ่นเพราะฉะนั้นต้องร้องเพลงเพี้ยนค่ะคนบ้าอะไรมันจะ acting เหม่อได้เหมือนขนาดนี้ คุณนีโน่คุณเสียงเพี้ยนคุณเอาไปนี่คลิปที่ออกมาเป็นสิ่งที่เขาเซตขึ้นมาตั้งใจทำขึ้นมาฮ่าฮ่าบ้าบ้าจากไหนแนะนำตัวเลยครับเชิญครับชื่อณวัฒน์ณัฐกวดทุ่งชื่อเล่นชื่อนีโน่ครับปัจจุบันศึกษาอยู่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฮ้ยไม่สบายอ่ะให้หมอตรวจซะหน่อยให้หมอดูให้หมอดูให้เช็คของดาถึงตรวจได้คนเดียวนะฮะคุณหมอฮะอะไรมาเลยฮะหมอเฮ้ยขึ้นขายยังโอ้โหช่วยแกก็ต้องลุกขึ้นดิไม่ใช่ดึงเขาลงเลยไอ้บ้าแต่ว่าเขาว่านะเขาก็ลงมาด้วยนะกลับเข้าสู่ I Can See You West Thailand ตอนพิเศษในช่วงนี้เราได้รวบรวมความสนุกของซุปเปอร์สตาร์และนักสืบที่ชอบการท้าทายมั่นใจจนเกิดความผิดพลาดและทำให้พวกเขาต้องโดนแบบนี้ไปชมกันเลยครับเพิ่มความมั่นใจให้กับพี่นะฮะคนนี้นุ้ยขอทายก่อนว่าเพี้ยนถ้าต่างไปจากที่นุ้ยพูดให้เอาลอดช่องลาดแน่นุ้ยเลยฮะ แต่มีข้อแม้ถ้าจะลาดนุ้ยได้ต้องเป็นลอดช่องวัดเจดเท่านั้นฮะ รู้แล้วว่าเราเลิกวันเจ็ดจริงใช่ของวันเจ็ดอ่ะวันเจ็ดจ้าวันเจ็ดว้าวเดี๋ยวรอไปรอไปเขาบอกว่าเราไม่แน่จริงจะหาไม่ได้หรอกแล้วถ้าหาได้จะให้ทำไงถ้าหาได้เทล่าหัวไปเลยWe'll be right back.
ตหรือเปล่ามันเขียนวัดเกตวัดเกตไม่ให้ลาดไงทีมงานอ่อนฟังไม่ดีฟังไม่ดีขอโทษด้วยครับทีมงานเราอ่อนขอโทษนะขอโทษครับวัดเกตครับพี่ต้องขอโทษปูนี่ไม่ใช่ขอโทษทีมงานว่าขอโทษด้วยทีมงานหูไม่ดีอะไรพี่ต้องกราบขอโทษหนุ่ยว่าว่าได้ได้ผิดได้ทีมงานเราขอโทษหนุ่ยด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยครับพ่อขอโทษครับให้สบายใจขึ้นว้ายพี่มองว่าคนนี้นะฮะเพี้ยน 100% ถ้าเขาลองเพราะนะฮะวันนี้ทำให้นุ้ยเละเป็นโจ๊กได้เลยฮะเอาเลยระวังล่วงหน้าระวังล่วงหน้าอะไรที่บ้านพวกมึงไม่มีอะไรเล่นกันหรือไงคำเดียวได้ไหมฮะกูจอดรถขวางหน้าทางเข้าบ้านมึงแล้วขอบคุณคุณด้วยนะครับบอกว่าคนนี้นักร้องประกวดเสียงเพราะค่ะถ้าเสียงเพี้ยนให้เขาอยู่ตรงกลางเลยหอมจะอยู่ด้านหน้าอินุยซ้อนด้านหลังแล้วสาดความหวานเข้ามาเลยพอแล้วนั่งลงเลยนั่งลงเลยมาไม่เป็นไรเราเรียนใหม่เมื่อกี้แบบไทยๆโดนเต็ม5 4 3 2มาเอาถ้วยที่หัวออกด้วยหน่อยเอาออกแล้วกองยาวต้อนรับนุ้ยขนาดนี้ผิดไม่ได้ค่ะผู้หญิงสะสวยแบบนี้เซ็กซี่แบบนี้เอามาแต่งตัวแบบนี้มาหลอกลวงเราเพราะแน่นอนฮะถ้าเขาเพี้ยนของที่ลำกองยาวมาทั้งหมดโถมมาที่ตัวนุ้ยนุ้ยจะนอนให้ทุกคนย่ำยีนุ้ยฮะว่าอะไรฮะอาจารย์เราด้วยเป็นการต้อนรับนุ้ยกับมาผมบอกเพี้ยนแล้วกันถ้ามันเพาะขึ้นมาก็เอาทุกอย่างมาไว้ที่ผมแล้วกันเพื่อเป็นการต้อนรับท้าทายสักหน่อยพี่เอ๊ะไหนๆมาแล้วผมคิดอยู่ว่าผมจะอยู่ข้างไหนอย่าไปยอมเพราะเมื่อกี้เนี้ยเชื่ออาจารย์หนึ่งไปแล้วทีนึงแล้วพังไงแล้วพังแล้วพังแล้วผมก็เจ็บพี่นุ้ยมาฮะมาทางนี้พี่ผมเอางี้เลยใส่ในกางเกงผมเลยดีกว่าเธอได้ไหมใครจะพยายามสร้างมา
มีแสบทีมงานบอกมีแสบมาไหมที่เขาปั้นตบ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 จากนั้นนะฮะครับเอามาปั้นบนหัวนุ้ยแล้วราดน้ำแดงน้ำเขียวอะไรก็ราดแล้วแต่เลยฮะเพี้ยนมั่นใจเหรอเพี้ยน 100% เพี้ยนค่ะเพราะว่าเท่าที่ได้ยินและเห็นมันไม่ไปด้วยกันเปลี่ยนใจเลยต้องขอไปกับคุณนุ้ยแล้วค่ะถ้าคุณอ้วนมั่นใจอย่าเอามาแค่น้ำแข็งใสฮะข้าวโพดลูกชิดอะไรเอามาจริงผมนั้นเห็นด้วยกับพี่นุ้ยไงครับเพี้ยนครับแล้วถ้าเขาออกมาเสียงเพราะคุณจะรับผิดชอบด้วยกันไหมฮะเอาเลยน้ำแข็งใสเอาได้เลยครับพี่โอเคโอเคครับโอเค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 สำหรับทุกท่านร้านนี้เขาดีนะอัดน้ำแข็งแน่นดีครับผมน้องๆเขาสั่งว่าให้เอาทับทิมกรอบด้วยน้องสั่งน้ำแดงเอาราดน้ำแดงหน่อยแล้วใครสั่งเนี่ยลูกค้าบอกบอกไงกลัวไม่อิ่มขอถามลูกค้าคำหนึ่งได้ไหมฮะว่ามึงไม่กลัวไปเบาหวานมั้งล่ะตอนนี้นุ้ยไม่ต้องไปไหนโอมไม่ต้องหลบครับโอมมาอยู่ข้างๆนี้ครับเออตรงนี้เลยแล้วมันจะเป็นภาพสวยงามตรงนั้นเฉยๆโอเคเฉยๆเอาจะลิ้มบ้างหอมจะลิ้มไปจะลิ้มไปโอมชอบขนมปังโอมชอบขนมปังเหรอโอมชอบขนมปังคุณจ๋าคุณจ๋าขนมปัง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 จิ้มด้วยจิ้มด้วยเฮ้ยจริงเหรอวันนี้เพราะทั้งหมดจียอนชอบกินอะไรถ้าจียอนชอบกินอะไรอันนั้นถ้านุ้ยพูดผิดไปจากที่นุ้ยพูดลาดออกมาได้เลยฮะจียอนชอบกินปลาร้าค่ะแต่ฉันจะไม่เปลี่ยนไปจะมีทางไหนที่ฉันจะผ่านผ่านนี่ทุกวันอยู่ในความสงบขอถามคำเดียวได้ไหมฮะมึงอยากจะมาล้าหรือตอนนี้ฮะแต่คำพูดคือคำพูดครับมากลางเวทีอาบน้ำเจ็ดวันอุ้ยนั่งลงเราปิดดนตรีนี่ก่อนเลยเพราะว่ามีหอยมันต้องเสริมค่ะ
อนนี้นี่คือครั้งแรกในวงการโทรทัศน์โลกคุณคนแรกในโลกคุณจะโดนปลาร้าสามหายเป็นคนแรกในโลกพอพี่พูดอย่างเงี้ยเออสบายใจขึ้นหน่อยลาดเลยลาดเลยก้มแหละก้มค่ะก้มก้มลงก้มลงอยากจะพูดอะไรไหมยังไม่เอากูไปอาบน้ำเองเพราะถ้าที่ผมบอกมาทุกคนเพราะหมดเลยชัวร์หมดชัวร์หมดแน่ใจเปล่าไล่นะหมายเลขหนึ่งเพราะหมายเลขสามเพราะหมายเลขสี่เพราะห้าเพราะหกลูกทุ่งเพราะเลยลูกทุ่งด้วยวงเล็บไปด้วยเจ็ดเพราะครับถ้าไม่ใช่พี่ต้องใส่กางเกงมวยเออและใส่นวมเออและทำตัวเป็นสมจิตจงจอหอเออเอาเปล่าเอาเปล่าเอาสิเอาโอเคนะช่วงนี้ไปดูกันครับว่าการฟีเจอริ่งของซุปเปอร์สตาร์กับเหล่าปริศนาที่ถูกเลือกจะสร้างเสียงหัวเราะและความประทับใจขนาดไหนไปดูกันครับมีความปกปิดอะไรเราบางอย่างเขามีของร้องเพลงเพราะค่ะเสียงเขาเองเหรอฮะเพราะฮะก็เบอร์โหก็เป็นก็มีความลึกลับมากที่สุดนะฮะเสียงเพราะเพราะนะครับก็ยังมีเธอปลอบโยนหัวใจทุกอย่างที่เธอเคยได้ทำนั้นเองใจที่เคยบอกฉันความอ่อนโยนทุกท้อยคำคอยเธอและทำให้ความหวังของฉันแม้โลกจะเปลี่ยนไปสักเท่าไหร่สดใสจะจางหายถึงฉันจะต้องเจอแม้ความตายและจากนี้ต่อจากนี้จากวันนี้ทุกอย่าง
น่าจะเพราะนะครับเมื่อกี้ผมก็สังเกตปากเขาเพราะครับถ้าผมวิเคราะห์นะครับสามคนนี้นะผมวิเคราะห์นะชัดเจนนะคิดว่าชอบร้องเพลงเพราะทุกคนไม่ใช่แน่นอนเอาว่าไม่พอแล้วกันผมว่าเขาเป็นนักร้องอาชีพโจ๊กเชื่อเจี๊ยบนะโจ๊กนะมันไม่มีใครที่ 4-5 ครั้งแล้วครั้งนี้ก็ยังผิดอีกมันเป็นไปไม่ได้มันมีแต่คนบ้าพี่เจี๊ยบผมเชื่อพี่หมายเลข6ครับเลือกหมายเลข6นะฮะเอาเสียงผู้ชายมาใส่จบร้องเพี้ยนไม่ใช่แค่ร้องเพลงเพราะร้องเพลงโคตรเพราะฮะคนนี้ตาลงรอไปนานเท่าไรโอ้ยสงสัยมารอฉันทีรู้อย่างนี้มันเหงาเกินไปอยากจะรู้รสชาติเป็นฉันไรจริงใช่ไหม
ใช่ไหมโปรดส่งใครมาเป็นคู่กันที่ไม่ทำให้ฉันเสียใจช่วยมาทำให้ฉันเข้าใจและได้รักใครกับเขาสักครั้งเสียงพูดกับเสียงร้องเนี่ยไม่เข้ากันนูว่าเพี้ยนผมว่าเบอร์6เพราะครับวันนี้เพราะทั้งหมดและฉันจะไม่เปลี่ยนไปจะมีทางไหมที่เธอไม่ฉันทำมีหัวใจให้เจอกับใครที่ฉันรักอาจเพียงสักครั้งที่เราได้พบรักฉันไม่มีก็เพียงพอหมายเลข4ร้องเพราะค่ะคิดว่ายังไงก็ไม่เพี้ยนไม่ว่าจะเป็นแนวลูกทุ่งหรือแนวสตริงหรือแนวป๊อปหรือแนวเกาหลีอะไรก็ตามได้หมดเจ็บลึกที่อยู่ในใจก็ก่อนนั้นมาเสียงของเขานะเขาปล่อยออกมาเนี่ยใช้ได้เลยนะบางคนอย่างฉันรู้ฉันลืมเสียงไพเราะมากคิดว่าเรนจ์ของเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นเรนจ์ที่มีความเหมาะสมมากเบอร์หนึ่งร้องเพลงเพราะค่ะดูว่าเขามั่นใจครับผมคิดว่าร้องเพลงเพราะครับอ่านปากของฉันนะอยากจะพูด
ันจะรักใครไม่ต้องห่วงว่าฉันเปลี่ยนหัวใจฉันจะเป็นอย่างนี้จะรักเธอตลอดไปเราฝันก็เหมือนเคยไม่ว่าจะเปิดเผยสักเท่าไหร่เมื่อต้องพูดคำนั้นเสียงฉันมันก็เพี้ยนไปแต่ว่าไงอ่ะแฟนของฉันนะว่ารักเธออยากจะพูดว่ารักเธอและทุกเป็นอย่างนี้อยากเจอในวันนั้นสักเท่าไหร่ขอสุดสุดไม่ต้องกลัวว่าฉันอย่างเงี้ยนะฮะร้องเพลงเพี้ยนแน่นอนฮะแอบว่าจริงๆเสื้อกราวเนี่ยปลอมไม่รู้ชื่อเองจะจริงหรือเปล่าเลยก็ไม่รู้เนี่ยผมว่าคนเนี้ยร้องเพราะ